มอช้างไทยดวงปี2564ฟันธงแอปกาละแมกินเด็กสายฟ้าพายุได้น้องชัวเช็คดวงด่วนหมอช้างทศพรศรีตุลาไทยดวงปี2564แอปกาละแมกินเด็กแล้วความรักปังสายฟ้าพายุได้น้องชัวในปีฉลูธาตุทองผลอัปแป๊บเดียวก็จะถึงสิ้นปี2563ก้าวเข้าสู่ปีใหม่2564ซึ่งเป็นปีนักสัตว์ของปีฉลูธาตุทองหรือปีวัวทองซึ่ง60ปีจะมาครั้งหนึ่งงานนี้สินแสคนดังหมอช้างทศพรศรีตุลาไม่พลาดที่จะมาไกด์ไลน์ชีวิตปี2564โดยราศีที่เงินทองไหลมาเทมารวยจัดรวยหนักเงินรุ่งคือราศีกุมสำหรับคนที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ลบ14มีนาคมโดยปี2563ราศีกุมจะเสียตังหนักมากแล้วซึ่งปี2564ในเดือนมีนาคมเป็นต้นไปการเงินการงานและค้าขายจะดีขึ้นมีโชคแบบทวีคูณโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ราศีที่2คือราศีธนูสำหรับคนที่เกิดในวันที่16ธันวาคมลบ14มกราคมเรียกว่าเพิ่งพ้นเคราะห์และเรื่องร้ายในชีวิตออกไปทำให้ปี2564เรื่องการเงินแข็งแรงมากยิ่งขึ้นราศีที่3คือราศีพิจิกสำหรับคนที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายนลบ15ธันวาคมถึงแม้ปีหน้า2564พระราหูเข้าราศีพิจิกแต่เรื่องการเงินก็ยังโอเคอยู่และควรทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเพื่อเสริมดวงและสุดท้ายราศีมีนสำหรับคนที่เกิดในวันที่15มีนาคมลบ13เมษายนจะมีโชคลาภมากที่สุดโดยเฉพาะการเสี่ยงโชคจะได้อะไรมาอย่างไม่คาดฝันซึ่งผู้ที่เกิดราศีมีนควรตั้งเป้าในชีวิตตนเองให้สูงสูงเพราะจะได้ในสิ่งที่เกินคาดส่วนราศีที่ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินคือราศีเมษสำหรับคนที่เกิดในวันที่14เมษายนลบ14พฤษภาคมจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองไม่เว้นแต่ละวันซึ่งทางที่ดีควรวางแผนเรื่องการลงทุนล่วงหน้าและแนะนำให้ทำบุญในแต่ละเดือนเพื่อเป็นการแก้เคล็ดและราศีตุลสำหรับคนที่เกิดในวันที่17ตุลาคมลบ15พฤศจิกายนซึ่งพิธีกรที่เกิดราศีนี้คือแอปทักษออนและกาละแมจะมีโอกาสเสียเงินในเรื่องของครอบครัวและที่อยู่อาศัยซึ่งราศีตุลสามารถหาเงินได้เยอะแต่ทรัพย์รั่วเยอะไม่แพ้กันโดยสิ่งที่เสริมดวงคือปีเสียเหยียบเงินเหยียบทองควรตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานหรือหน้าร้านค้าปี2564ราศีที่เรื่องงานจะปังแบบสุดๆคือราศีเมถุนสำหรับคนที่เกิด15มิถุนายนลบ16กรกฎาคมซึ่งพิธีกรที่เกิดราศีนี้คือชมพู่อรยาเกิดในปีรกาโดยหลังจากดาวเสาร์และพระราหูออกไปในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน2564ดวงจะดียิ่งขึ้นมีชื่อเสียงแบบก้าวกระโดดรวมถึงการขยับขยายครอบครัวเริ่มต้นธุรกิจใหม่และงานใหม่ๆนอกจากนี้หมอช้างบอกว่าชมพู่มีโอกาสท้องสูงให้รีบตั้งเสาเอกเพราะปีฉลูกับปีรกาเป็นปีที่ดวงสมพงกันถ้าท้องไม่ทันปีฉลูต้องรอไปอีก 2-3 ปีข้างหน้าซึ่งตรงกับปีมะโรงราศีที่2คือราศีกุมสำหรับคนที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ลบ14มีนาคมมีโอกาสเริ่มธุรกิจเป็นของตนเองและจะประสบความสำเร็จในชีวิตในช่วงเดือนมีนาคม2564เป็นต้นไปและราศีมังกรสำหรับคนที่เกิดในวันที่15มกราคมลบ12กุมภาพันธ์เรื่องงานจะปังแบบสุดๆแม้ว่าจะมีดาวเสาร์เข้าก็ตามแต่โชคดีที่ราศีมังกรดาวเสาร์เป็นดาวประจำตัวจึงไม่ได้เกิดความรุนแรงถ้าอยากทำอะไรที่ใหญ่ๆปีนี้จะเหนื่อยหน่อยแต่มีความสำเร็จขึ้นมา
และใครตกงานปีหน้าจะมีข่าวดีส่วนราศีที่ต้องระมัดระวังเรื่องของการงานคือราศีกรกฎสำหรับคนที่เกิดในวันที่17กรกฎาคม-16สิงหาคมจะถูกโกงมีเรื่องของคดีความและการฟ้องร้องเกิดขึ้นโดยการทำงานจะมีอุปสรรคและมีโอกาสมีปัญหากับผู้ใหญ่และให้ระมัดระวังเรื่องการเซ็นสัญญาและราศีเมษสำหรับคนที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานสูงสุดที่สุดในปีหน้าทำให้ต้องปรับตัวและมีอุปสรรคต่างๆโดยสิ่งที่เสริมดวงคือเรือลำเภาทองจะส่งเสริมเรื่องการงานให้แคล้วคล่องการเงินมั่งคั่งและควรนำมาตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานปี2564ราศีที่ความรักแฮปปี้แบบสุดๆคือราศีกรกฎสำหรับคนที่เกิดในวันที่15กรกฎาคม-15สิงหาคมจะมีทั้งคนรักและคนเมตตาผู้ใหญ่ช่วยเหลือรวมถึงคู่ครองจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการงานด้วยราศีที่2คือราศีสิงห์สำหรับคนที่เกิดวันที่17สิงหาคม-16กันยายนมีเกณฑ์สละโสดหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเจอคนที่ใช่และตัวจริงราศีที่3คือราศีมังกรสำหรับคนที่เกิดในวันที่15มกราคม-12กุมภาพันธ์จะมีโอกาสเริ่มต้นความรักใหม่เจอคนที่ใช่และเป็นความรักที่สัมพันธ์กับเรื่องงานและราศีกุมสำหรับคนที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์-14มีนาคมความรักจะแฮปปี้มีเกณฑ์สละโสดสูงถ้ามีการเลิกกับแฟนให้คิดว่าสิ่งที่ไม่ดีได้ออกไปจากเราแล้วนอกจากนี้หมอช้างบอกทิปเรื่องความรักให้กับคุณแม่แอปทักษะออนและกาละแมว่าสำหรับคนที่เกิดในราศีตุลจะมีโอกาสเจอความรักเหมือนกันแต่ต้องเป็นคนที่มีอายุน้อยเท่านั้นก่อนคุณแม่ลูกแฝดชมพู่จะบอกว่ากินเด็กแล้วเป็นอมตะส่วนราศีต้องระมัดระวังเรื่องความรักคือราศีพฤษภสำหรับคนที่เกิดวันที่15พฤษภาคม-14 มิถุนายนซึ่งราศีนี้พระราหูจะเข้าตลอดทั้งปีต้องระวังเรื่องความรักที่จะตัดสินใจผิดพลาดอย่าเป็นเงาให้คนอื่นแต่ใครที่ชอบสายฝรั่งมีเกณฑ์สมหวังในความรักและราศีพิจิกสำหรับคนที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายน-15 ธันวาคมจะเจอเรื่องมือที่3และปัญหาความสัมพันธ์ควรทำบุญของถวายสิ่งของที่เป็นคู่และสิ่งที่เสริมดวงคือหงคู่ให้วางไว้ในห้องนอนปี2564ราศีที่ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพคือราศีพิจิกสำหรับคนที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายน-15 ธันวาคมระวังโรคที่เราไม่สามารถมองเห็นดวงตาเปล่าและอุบัติเหตุและราศีกันสำหรับคนที่เกิดในวันที่17กันยายน-16 ตุลาคมระวังเรื่องความเครียดจากการทำงานหนักจะส่งผลต่อสุขภาพด้านในวงการบันเทิงปีหน้าจะกลับมาคึกคักและมีข่าวดีมากยิ่งขึ้นตั๊กสิริพรสักรับปีใหม่แม่แซ่บมากโชว์รอยสักที่5บนร่างกายไม่ว่ากี่ปีจะผ่านไปแต่ความสวยของคุณแม่ลูกหนึ่งตั๊กสิริพรภรรยาของนุ้ยเชิญยิ้มก็ยังยืนหนึ่งทั้งรูปร่างหน้าตาที่แทบจะไม่เปลี่ยนแถมนานวันคุณแม่ยิ่งสวยแซ่บอย่างล่าสุดที่ตั๊กสิริพรได้ออกมาโชว์รอยสักซึ่งตั๊กสิริพรได้โพสต์รูปโชว์รอยสักที่ด้านหลังช่วงเอวและบอกว่าสักรับปีใหม่รวมถึงบอกว่าจะเป็นรอยสักสุดท้ายแล้วที่สักย้ำว่าสุดท้ายจริงๆตามแคปชั่นที่ว่าพอสุดท้ายแล้วรอยสักที่5บนร่างกายพอแล้วจริงๆค่ะสักรับปีใหม่แต่ไม่สักอีกแล้วนะคะอันนี้สุดท้ายจริงๆซึ่งนอกจากคนจะชมว่ารอยสักสวยมากแล้ว
หลายคนก็แอบแซวว่านี่อาจจะไม่ใช่อันสุดท้ายก็ได้หรืออีกทีตั๊กสิริพรอาจมีรอยสักเต็มตัวว่าแต่อีก4รอยก่อนหน้านี้อยู่ตรงไหนบ้างนะแม่ตั๊กสิริพรย้อนเส้นทางรักเมื่อ20ปีก่อนนุ้ยเชิญยิ้มเขียนจดหมายรักหย่อนใส่กระเป๋าทุกวันเกิดอะไรขึ้นตั๊กสิริพรโพสต์เครียดขอโทษผู้ร่วมงานเปรยนานทีจะปล่อยเพลงไม่น่าพลาด